สำหรับในรุ่น SP800N ตัวนี้นะครับจะให้เบสที่มี impact ที่ชัดหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาเป็น extra bass เลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับเปาอัมรินพาซ่านะครับผมรีวิววันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นหูฟังแบบ True Wireless นะครับซึ่งแบรนด์ที่มาพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของ Sony นั่นเองครับผมโดยรุ่นที่จะเอามาพูดถึงนะครับก็คือ SP800N นั่นเองครับผมในส่วนของตัวหูฟัง SP800N นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่พัฒนานะครับต่อยอดมาจากในรุ่น SP700N ตัวเดิมนะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในทรงของเม็ดถั่วนั่นเองนะครับผมซึ่งทาง Sony นะครับใช้เวลาในการพัฒนาถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นรุ่น SP800N ตัวนี้นะฮะมีการอัปเกรดนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับฟีเจอร์ต่างๆรูปลักษณ์นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสเปคต่างๆจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมภายในกล่องนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจุกนะครับที่เป็นจุกซิลิโคนนะครับเขาก็จะมีมาให้สูงถึง4ไซส์เลยทีเดียวนะครับเอาไว้สำหรับสับเปลี่ยนนะครับเผื่อว่าใครที่ใส่ตัวไซส์ M ที่ติดตัวหูฟังมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันฟิตติ้งไม่ค่อยดีนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นอกจากนี้นะครับทาง Sony เนี่ยเขาก็ยังมีในส่วนของตัว Arc Support นะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันในส่วนของตัว Earwing นะครับที่เอาไว้ช่วยค้ำหูเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยตัวหูฟังมันจะได้กระชับแล้วก็ไม่หลุดออกมาโดยตัว Arc Support เนี่ย Sony เขาจะให้มาด้วยกัน2ไซส์นะครับผมทำให้เราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เจ้า Arc Support เนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่ถนัดไม่คุ้นเคยเนี่ยก็สามารถถอดออกได้นะครับผมนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของตัวสายชาร์จนะครับที่เป็น USB-C มาให้นะครับความยาวก็อยู่ประมาณคืบหนึ่งนะครับในส่วนของสเปคนะครับต้องบอกว่าเป็นบลูทูธนะครับเวอร์ชั่น 5.0 ตามสมัยนิยมเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่นะครับที่สามารถเล่นต่อเนื่องได้สูงถึง9ชั่วโมงนะครับในการเปิดใช้ Noise Cancelling นะครับซึ่งถ้าหากเราปิดการใช้งาน Noise Cancelling นะครับเราสามารถเล่นต่อเนื่องได้นานถึง13ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับหูฟังประเภท True Wireless ขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับผมในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับก็ยังเป็น USB-C นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับได้รวดเร็วนะครับในส่วนของตัวเคสนะครับก็ยังสามารถชาร์จเพื่อใช้งานต่อเนื่องได้อีก9ชั่วโมงนะครับทำให้รวมกันเนี่ยสามารถเล่นต่อเนื่องได้ถึง18ชั่วโมงเลยทีเดียวครับผมยังมาพร้อมกับมาตรฐานนะครับในการกันน้ำกันฝุ่นนะครับเป็น IP55 อีกด้วยนะครับทำให้เราสามารถนำเอาไปใช้ออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีตัวระบบ Noise Cancelling นะครับที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ทำให้การฟังเพลงของเราเนี่ยมีบรรยากาศในการฟังที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนลอดเข้ามาเนี่ยน้อยลงมากเลยครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวหูฟัง Sony รุ่นนี้นะครับก็แน่นอนครับว่ายังรองรับกับแอปพลิเคชันนะครับ Sony Headphone Connect นะครับที่เราสามารถเข้าไปปรับแต่งนะครับในเรื่องของ EQ นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Adaptive Noise Cancelling ต่างๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็จะอยู่ที่สามารถคัสตอมปุ่มในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถอัปเดตนะครับในส่วนของเฟิร์มแวร์ได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้ด้วยเช่นกันครับผมในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับเขาก็ยังมีไฮไลท์อีกอย่างนึงนะครับซึ่งก็คือตัว360 Reality Audio นะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับในการฟังเพลงอย่าง Tidal นะครับแล้วก็ Deezer ด้วยนะครับทำให้ตัวคุณภาพเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นจำลองแบบ Surround แบบ360องศาเลยนะครับเพื่อเปิดมิติใหม่ๆในการฟังเพลงให้ดียิ่งขึ้นครับในส่วนของตัวหูฟังนะครับเราก็มาดูกันตรงนี้เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคสของเขานะครับที่เรียกได้ว่ามีการดีไซน์นะครับออกมาได้คล้ายกับในรุ่น WF-1000XM3 เลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าจะมีในส่วนของตัวบอดี้ที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวเชฟของเขาก็จะดูค่อนข้างที่จะโค้งมนนะครับแล้วก็ทำให้จับถนัดมือได้มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาอยู่ในมือเนี่ยเราก็สามารถกำได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับในส่วนของตัวแมททีเรียลเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเนื้อแบบแมทนะครับทำให้เราสามารถจับได้โดยที่ไม่ทิ้งรอยนิ้วมือนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันจะไม่เหนียวหนึบหนับนะครับเวลาที่เราแบบเหงื่อออกแล้วเราหยิบตัวเคสขึ้นมาเนี่ยทำให้จับได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของตัวเคสนะครับก็ด้านนอกเนี่ยเขาก็จะไม่มีปุ่มกดหรือปุ่มแพรลิ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับจะมีอยู่แค่จุดเดียวก็คือในส่วนของพอร์ตชาร์จไฟนะครับที่เป็น USB Type C นะครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าตัวพอร์ตตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพอร์ตการ์ด
ที่ทำให้เวลาที่เราเสียบสายชาร์จเอาไว้นะครับมันจะไม่รู้สึกว่ามันยื่นออกมาเยอะมากจนเกินไปนะครับช่วยป้องกันการกระชากหรือว่าการเผลอไปปัดโดนเนี่ยทำให้ตัวสายเนี่ยไม่หักคาข้างในนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันบ้างครับตัวหูฟังเนี่ยพอเราเปิดเคสออกมานะครับตัวหูฟังเขาก็จะมีแนววางที่ดูแปลกตานิดนึงนะครับจะเป็นแนวเฉียงๆหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือทำให้เราสามารถหยิบจับยกขึ้นมาใช้งานได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับและตัวหูฟังของเขานะครับมาพร้อมกับรูปร่างที่ดูแปลกตานิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเฟซเพจด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของทัชคอนโทรลนะครับที่ทำให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับด้วยการแตะลงไป1ทีนะครับแบบนี้นะครับสามารถคอนโทรลต่างๆได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพลย์พอดนะครับข้ามเพลงย้อนเพลงหรือว่าจะเป็นในส่วนของการปรับเพิ่มลดเสียงนะครับและที่สำคัญครับตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับคำสั่งเสียงอย่าง Google Assistant นะครับหรือว่า Amazon Alexa นะครับผมถ้าเกิดใครที่มีอุปกรณ์นะครับภายในบ้านที่เป็นระบบเน็ตเวิร์คเนี่ยแล้วรองรับทั้ง Alexa และ Google Assistant นะครับสามารถออกคำสั่งเสียงผ่านหูฟังตัวนี้ได้ทันทีครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบตัวหูฟังออกมานะครับหากคุณผู้ชมนะครับซื้อไปนะครับเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับตัวหูฟังเขาจะทำการเปิดแพริ่งให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องมากดแพริ่งอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเผื่อในกรณีที่เราจะเอาไปใช้กับเครื่องอื่นนะครับให้เราทำการหยิบหูฟังขึ้นมานะครับแล้วก็แตะลงไปที่บริเวณ face page หรือตรงทัชเซ็นเซอร์ของเขานะครับแตะค้างเอาไว้ประมาณ10วินาทีนะครับตัวหูฟังเนี่ยเขาก็จะทำการเปิดแพริ่งให้เราอัตโนมัติเลยครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของ face page ด้านในเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อีกจุดนึงนะครับที่อยู่บริเวณด้านในนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์นี้นะครับจะทำหน้าที่ในการดีเทคในเรื่องของการสวมใส่นะครับในกรณีที่เราฟังเพลงอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดคุยด้วยเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะถอดหูฟังออกมาตัวเพลงนะครับมันก็จะหยุดเล่นให้อัตโนมัติเลยนะครับส่วนเวลาที่เราคุยเสร็จแล้วนะครับต้องการใส่หูฟังเก่าเข้าไปเนี่ยเพลงก็จะเล่นให้ต่อเนื่องไปเลยนะครับผมในส่วนของตัวปุ่มกดนะครับผมทางด้านขวานะครับต้องบอกว่ามันจะเป็นในส่วนของการคอนโทรลนะครับเพย์พอสนะครับเล่นเพลงแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปิด noise cancelling นะครับโดยการแตะลงไป1ครั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปิด noise cancelling นะครับถ้าแตะลงไปครั้งนึงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น ambient mode นะครับเพื่อดึงเสียงจากภายนอกเข้ามาให้เราได้ยินนะครับและถ้าเกิดแตะลงไปอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นการปิดฟีเจอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น noise cancelling หรือ ambient sound เนี่ยก็จะไม่ทำงานนะครับทำให้เราสามารถใช้งานแบบปกติได้เลยในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับตัว Sony Headphone Connect เนี่ยผมแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับที่ซื้อไปแล้วนะครับทำการโหลดตัวแอปพลิเคชันนี้มานะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะทำการปรับ EQ ได้แล้วนะครับเรายังสามารถคัสตอมปุ่มกดได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะให้ข้างซ้ายนะครับเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับหรือว่าจะให้ข้างขวาเนี่ยเป็นการเปิดปิด noise cancelling นะครับสามารถคัสตอมได้ตามความต้องการเลยครับผมนอกจากนี้นะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็ยังมีให้เราปรับนะครับ Adaptive Sound Control นะครับที่จะทำการปรับในส่วนของตัว Noise Cancelling นะครับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับในกรณีที่เราเดินอยู่นะครับนั่งอยู่เฉยๆนะครับหรือว่าอยู่บนรถโดยสารเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการ Detect ตัวหูฟังนะครับว่าเราอยู่ในลักษณะการเดินทางแบบไหนนะครับเขาก็จะปรับให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่ามีอยู่จุดนึงครับที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าให้ทำการปิดมันซะนะครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่อีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาในการที่เราใช้งานหูฟังได้มากขึ้นครับซึ่งตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็คือ notification นะครับตัว notification นะครับเขาจะเป็นเสียงพูดของระบบนะครับที่เป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยเขาจะคอยแจ้งเตือนเราตลอดนะครับว่าขณะนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเล่นเพลงนะครับหรือเป็น power on นะครับ bluetooth pairing ต่างๆเนี่ยมันทำให้การเชื่อมต่อหูฟังเนี่ยเชื่องช้าลงนะครับผมแนะนำว่าให้ปิดในโหมดนี้ไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราแตะเพื่อเปิด noise cancelling นะครับมันจะได้ไม่มีเสียงผู้หญิงคนนี้พูดออกมานะครับมันทำให้ระบบมันทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาที่เราหยิบหูฟังขึ้นมานะครับถ้าเป็นค่า default เนี่ยเขาก็จะพูดว่า bluetooth on นะครับแล้วก็ bluetooth connected นะครับซึ่งกว่าเพลงจะเล่นให้เรานะครับ
มันก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับ2-3 วินะครับกว่าที่คำสั่งเสียงเนี่ยเขาจะพูดจบนะครับทำให้การเล่นเพลงของเราเนี่ยนะครับมันไม่รวดเร็วทันใจนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของตัวแอปนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ได้ไหมก็ไม่แน่ใจซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ซื้อไปแล้วให้ทำการโหลดแอปมาและเข้ามาในส่วนของ Sound Quality Mode ด้วยนะครับเพราะว่าค่า default ของเขานะครับมันจะเป็น Priority on Stable Connection นะครับซึ่งมันจะไปเน้นในเรื่องของคุณภาพสัญญาณนะครับเรื่องของความเสถียรอะไรพวกนี้นะฮะทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยนะครับมันดรอปลงนะครับแนะนำว่าให้ไปติ๊กเปิดนะครับเป็น Priority on Sound Quality นะครับจะทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันกลับมาคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงที่เต็มมากขึ้นไม่โดนดรอปไปเลยแม้แต่น้อยครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนของโทนเสียงกันบ้างนะครับสำหรับในรุ่น SP800N ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดคุณภาพเสียงมาจากรุ่นเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับโดยเฉพาะในเรื่องของย่านเสียงเบสนะครับจะให้เบสที่มี impact ที่ชัดนะครับหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาเป็น extra bass เลยนะครับแต่ว่าextra bass ของ SP800N เนี่ยนะครับจะไม่ได้เหมือนกับ extra bass ที่อยู่ในหูฟัง full size ของทาง Sony เขานะครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ตัว bass เนี่ยนะครับเขาจะให้ impact ที่แน่นชัดแต่ว่ามวล bass ของเขานะครับจะไม่ได้เยอะจนล้นขึ้นไปกบย่านเสียงกลางแม้แต่น้อยครับผมตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็น extra bass ที่มีคุณภาพมากๆครับนอกจากนี้นะครับในย่านของเสียงกลางนะครับเขาจะให้เสียงกลางที่มีความคมชัดนะครับมีเนื้อเสียงให้จับต้องได้ง่ายนะครับไม่แห้งบางจนเกินไปทำให้เวลาที่เราฟังเพลงในตอนออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันดูคึกคักนะครับมีจังหวะมีสปีดที่ฟังสนุกในส่วนของเสียงร้องนะครับต้องบอกว่าเสียงร้องของ Sony รุ่นนี้เนี่ยมันจะขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับทำให้มันรู้สึกว่ามันพุ่งนะครับแล้วก็มีความสนุกนะครับเวลาที่เราฟังเพลงที่มีสปีดเร็วๆนะครับพวกป๊อปร็อกนะครับหรือว่าเป็นพวกแนว EDM ทั้งหลายนะครับมันจะฟังได้คึกคักกว่านะครับนอกจากนี้นะครับในย่านเสียงสูงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเสียงสูงที่อัปเกรดมาจากรุ่นเดิมเยอะมากๆครับเป็นเสียงสูงที่มีความใสนะครับเคลียร์ชัดจัดแจ้งเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของตัวการแยกรายละเอียดชิ้นดนตรีเนี่ยสามารถแยกแยะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีช่องไฟที่ดีขึ้นนะครับเรียงกันเป็นระเบียบมากขึ้นในส่วนของการฟังเพลงทั่วๆไปนะครับหากคุณผู้ชมนะครับที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของเพลงที่เบสหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวแบบบอสโนวานะครับหรืออะคูสติกโคเวอร์ต่างๆก็ยังสามารถฟังได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวเบสอย่างที่บอกไปครับมันไม่ได้ล้นขึ้นมากวนย่านเสียงกลางนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเสียงกลางของเขาเนี่ยเวลาที่เราฟังพวกลายกีตาร์นะครับมันจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ฟุ้งไม่เบลอด้วยนะฮะทำให้ฟังเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วก็ดีนะครับผมหรือถ้าหากใครที่รู้สึกว่ามีย่านใดย่านหนึ่งนะครับที่มันน้อยหรือมากจนเกินไปเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปปรับเพิ่มลดเอาในตัวแอปพลิเคชัน Sony Headphone Connect ได้นะครับผมในส่วนของการคุยโทรศัพท์นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะอยากรู้กันเลยทีเดียวนะครับว่าการคุยโทรศัพท์ของ SP800N รุ่นนี้นะครับจะมีคุณภาพดีขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าไมค์ของตัว SP800N นะครับจะมีด้วยกัน2ข้างนะครับแต่ว่าไมค์ที่เป็นไมค์หลักจริงๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนของข้างซ้ายนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นไมค์สำรองนะครับซึ่งการดีเทคเสียงพูดเนี่ยนะครับข้างซ้ายเนี่ยจะทำได้ดีกว่านะครับเวลาที่เราอยู่ในห้องที่แบบเงียบๆนะครับหรืออยู่ในห้องนอนหรืออยู่ในรถตู้อย่างนี้นะครับก็สามารถพูดคุยด้วยน้ำเสียงปกติได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนรอบข้างเยอะๆนะครับอย่างบนรถไฟฟ้านะครับรถเมล์หรือว่าจะเป็นในห้างนะครับสามารถใช้หูฟังทั้งสองข้างนี้ได้นะครับเพื่อให้รับเสียงพูดของเรานะครับได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอีกจุดนึงครับที่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะอยากทราบนั่นก็คือในส่วนของดู YouTube หรือ Netflix นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่ามีดีเลย์ที่ต่ำมากๆนะครับไม่มีผลกับการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเอาไปทดสอบนะครับลองทดสอบในส่วนของการดู YouTube นะครับก็ให้เสียงกับภาพที่ตรงกันมากๆนะครับซึ่งในส่วนของทางฝั่ง Netflix นะครับก็เช่นกันนะครับก็ให้เสียงกับภาพเนี่ยที่ตรงกันมากๆนะครับไม่มีดีเลย์เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เอาไปทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่ที่ตัวเกมด้วยนะครับว่าเขาจะปล่อย audio output ออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เกมที่ผมเอาไปทดสอบเนี่ยอย่างเป็น Call of Duty Mobile เนี่ยนะครับก็ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับเพราะว่าไม่มีดีเลย์เกิดขึ้นเลยนะครับสามารถเล่นได้อย่างปกติมากๆนะครับมันจะเป็นรายการอัดบันทึกให้ท่านบันทึกให้ท่านแล้วก็คุยเรื่องสัพเพเหระแต่วันนี้เราลองทดลองดูกันว่าในส่วนของตัวสีนะครับของรุ่น SP800N นะครับมาด้วยกันทั้งหมด4 สีเลยนะครับท
ั้งสีดำนะครับแบบที่เราหยิบมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะมีสีขาวสีฟ้านะครับแล้วก็สีส้มนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับผมและในส่วนของราคานะครับเขาจะอยู่ที่ 6,490 บาทนะครับผมสามารถกดเข้ามานะครับสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์มั่นคง gadget.com นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Shopee ในร้านมั่นคง gadget ก็ได้เช่นกันครับผมเอาละครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรีวิว Sony WF-SP800N นะครับต้องบอกว่าเป็นหูฟังรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะนอกจากจะให้ฟีเจอร์ต่างๆมาครบถ้วนแล้วนะครับยังสามารถใส่ออกกำลังกายได้อีกด้วยนะฮะสำหรับรีวิวในวันนี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะฮะขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่แวะเข้ามาติดตามชมกันนะครับแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ